ไอซ์แลนด์ประกอบด้วยประชากร 300,000 คนและม้ามากกว่า 80,000 ตัวสายพันธุ์ม้าที่นั่นมีเอกลักษณ์มากม้าสายพันธุ์นี้แข็งแรงอายุยืนและเป็นที่นิยมในระดับสากลม้าชนิดนี้ยังสามารถพบได้ในอเมริกาเหนือและยุโรปเช่นกันแต่พวกมันก็อาจมีลักษณะเฉพาะบางอย่างที่ชาวไอซ์แลนด์ไม่ต้องการให้ม้าของพวกเขามีด้วยเหตุนี้ชาวไอซ์แลนด์จึงหลีกเลี่ยงการผสมม้าพันท้องถิ่นกับสายพันธุ์อื่นดังนั้นเมื่อ 1,000 ปีก่อนพวกเขาจึงออกกฎหมายว่าด้วยการห้ามนำเข้าม้าใช่แล้วแม้ว่าพวกเขาจะให้ม้าของตัวเองแก่คุณก็ไม่สามารถนำกลับมาคืนได้ห้ามเคี้ยวหมากฝรั่งในสิงคโปร์คนนิสัยแย่ๆเคยติดหมากฝรั่งไว้ที่กริ่งประตูหรือทำเรื่องยุ่งวุ่นวายที่รบกวนระบบขนส่งสาธารณะดังนั้นรัฐบาลสิงคโปร์จึงต้องใช้งบประมาณ 150,000 เหรียญต่อปีเพื่อทำความสะอาดของพวกนั้นมันจึงง่ายกว่าที่จะออกกฎหมายสั่งห้ามดังนั้นเราจึงไม่สามารถซื้อขายหรือเป่าหมากฝรั่งได้ที่นั่นแล้วก็ไม่ควรนำเข้าเหมือนกันกำลังจะไปกรีซหรอโชคดีนะขอให้เดินทางปลอดภัยแล้วก็เลือกรองเท้าเหมาะๆด้วยล่ะตั้งแต่ปี2009มีกฎห้ามสวมรองเท้าส้นสูงที่อะโครโพลิสมิใช่ว่าชาวกรีกต่อต้านรองเท้าส้นเข็มหรอกแต่พวกเขาต้องการปกป้องโบราณสถานจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้นั่นคือเหตุผลและมันก็ไม่เหมาะสำหรับภูมิประเทศแบบนั้นด้วยในเมืองมิลานของอิตาลีการขมวดคิ้วในที่สาธารณะถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายหรืออย่างน้อยก็ใน 2-3 ศตวรรษก่อนในช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ที่ยากลำบากผู้ครองเมืองมิลานต้องการทำให้เมืองมีความโดดเด่นซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงมีกฎหมายบังคับให้ผู้คนยิ้มและอารมณ์ดีเป็นปกติในที่สาธารณะเยอรมนีมีทางหลวงที่คุณสามารถขับรถได้เร็วกว่า160กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ได้คุณขับรถเร็วมากและน้ำมันหมดในขณะที่ยังอยู่บนทางหลวงคุณอาจจะต้องจ่ายค่าปรับเพราะเหตุผลนั้นคุณอยู่ห่างจากปั๊มน้ำมัน 1-2 ไมล์แล้วอยากเดินไปที่นั่นหรือเปล่าไม่ดีกว่าเพราะนั่นจะมีค่าปรับอีกแบบนึงชาวเยอรมันกำหนดว่ามันเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องเติมน้ำมันให้เต็มถังเสมอและการเดินไปตามทางหลวงก็ไม่ปลอดภัยเช่นเดียวกับการทิ้งรถไว้ข้างถนนเสื้อยืดลายหมีภูทำให้คิดถึงความทรงจำเก่าๆที่ดีแต่บางครั้งก็ควรเก็บความทรงจำเอาไว้รำลึกที่บ้านจะดีกว่าเนื่องจากหมีภูไม่สวมกางเกงโปแลนด์จึงแบนตัวการ์ตูนนี้ดังนั้นคุณจะไม่สามารถสวมเสื้อผ้าลายหมีภูในโรงเรียนหรือสนามเด็กเล่นได้ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามในกรณีที่คุณตื่นขึ้นมาแล้วตัดสินใจว่าถึงเวลาไปเดินป่าในสวิตเซอร์แลนด์โดยไม่ใส่เสื้อผ้าอย่าทำเด็ดขาดด้วยเหตุผลที่ไม่มีใครรู้ได้นักเดินทางบางคนคิดจัดการเดินป่าประเภทนี้ขึ้นในสวิตเซอร์แลนด์เมื่อ 2-3 ปีก่อนดังนั้นเจ้าหน้าที่ของสวิสจึงขอให้คุณสวมเสื้อผ้าไว้ทักทายจากนิวซีแลนด์หากคุณต้องการใช้เวลาช่วงบ่ายวันอาทิตย์บินไปกับไก่ในกระเช้าลอยฟ้าคุณอาจต้องไปทำในประเทศอื่นเพราะเป็นสิ่งผิดกฎหมายในประเทศนี้โทษทีนะการอยู่ในบริเวณบ้านของเพื่อนบ้านในปี1966ออสเตรียมีกฎหมายห้ามให้คุณเล่นว่าวในพื้นที่สาธารณะหากมันเป็นการรบกวนผู้อื่นโชคดีที่ปี1966เป็นช่วงเวลาที่ผ่านมานานแล้วดังนั้นก็ไม่มีใครจำเรื่องนี้ได้หากคุณตัดสินใจจะเล่นว่าวในสวนสาธารณะหวังว่านะในขณะที่คุณอยู่ที่นั่นคุณไม่สามารถผูกแพะเอาไว้กับรถของคุณได้นอกจากนี้ห้ามการแต่งตัวเป็นแบทแมนแล้วโรบินคุณคงไม่ต้องการพิสูจน์ให้เจ้าหน้าที่เห็นว่าคุณไม่ได้เป็นฮีโร่ที่ผิดกฎหมายใช่ไหมล่ะในบางเมืองคนขับรถแท็กซี่จะต้องมีหญ้าแห้งติดรถอยู่ตลอดเวลาอย่างน้อยพวกเขาก็ต้องทำแบบนั้นจนถึงปี1980กฎหมายนี้มาจากสมัยก่อนที่ม้ายังคงถูกใช้เทียมรถและคุณเติมน้ำมันให้ม้าไม่ได้ใช่ไหมล่ะตอนนี้ข้ามไปที่สหรัฐอเมริกาถ้าคุณอยู่ในรัฐวอชิงตันอย่าคิดที่จะไล่ตามบิ๊กฟู้ดเชียวนะพวกเขาออกกฎหมายในปี1969ซึ่งมีการประกาศให้บิ๊กฟู้ดเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ดังนั้นพวกเขาไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับเยติเลยนี่นาในรัฐเวอร์มอนต์เคยมีกฎห้ามใช้ราวตากผ้าเนื่องจากบางคนเห็นว่าการมองเห็นผ้าปูที่นอนและชุดชั้นในของคนอื่นที่แขวนอยู่นั้นเป็นความไม่น่าดูเลยนั่นคือเหตุผลที่พวกเขาออกกฎระเบียบใหม่คุณไม่สามารถห้ามคนอื่นแขวนราวตากผ้าได้กฎข้อหนึ่งที่ขัดแย้งกฎอีกข้อหนึ่งที่น่าจะใช้ได้ผลได้ยินไหมมีใครพูดอยู่หลังประตูบานนี้ฉันอยากรู้จังว่าพวกเขากำลังพูดอะไรหยุดตรงนั้นเลยถ้าคุณอยู่ในรัฐโอคลาโฮมามีกฎหมายที่ระบุว่าคุณไม่สามารถแอบเดินไปทั่วแล้วก็บังเอิญได้ยินการสนทนาของใครบางคนแล้วมาพูดซ้ำหรือเผยแพร่ในภายหลังได้ดังนั้นถ้าคุณมีอะไรจะเล่าให้คนอื่นฟังในโอคลาโฮมาเนี่ยที่นั่นความลับของคุณจะไม่หลุดไปแน่ๆถ้า
ถ้าคุณเคยไปเดินเล่นในเนวาดาแล้วเกิดง่วงขึ้นมาก็เลยตัดสินใจนอนบนทางเท้าและงีบหลับคิดให้ดีอีกครั้งเพราะนั่นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายในรัฐนั้นหรือไม่ก็ห้ามนั่งเพราะคุณจะต้องถูกจับแน่ๆถ้าคุณมาจากเมืองบัลติมอร์รัฐแมรี่แลนด์ห้ามพาสิงโตไปดูหนังด้วยล่ะฉันรู้ว่าเจ้าแมวอยากดูหนังจะแย่แล้วแต่กฎก็คือกฎนอกจากนี้ในขณะที่คุณอยู่ที่นั่นโปรดจำไว้อีก 2-3 กฎที่คุณไม่ควรทำห้ามพูดคำหยาบในที่สาธารณะห้ามรับประทานอาหารขณะว่ายน้ำในมหาสมุทรและห้ามใส่เสื้อแขนกุดในสวนสาธารณะคุณไม่ควรขว้างก้อนอิฐลงบนทางหลวงในรัฐไอโอวาเว้นแต่ว่าคุณจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากสภาของเมืองเอาล่ะเมื่อคุณลองคิดดูดีๆมันก็มีเหตุผลนะถ้าคุณไม่ชอบเห็นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ทั่วเมืองให้ไปที่ฮาวายเนื่องจากพวกเขาได้สั่งห้ามในปี1920และนี่ไม่ใช่เหตุผลเดียวที่จะไปฮาวายแต่ก็เป็นเรื่องดีที่ควรรู้เอาไว้ในขณะเดียวกันรัฐอื่นๆอย่างเช่นรัฐเวอร์มอนต์และรัฐเมนก็ยังมีกฎข้อนี้อยู่และพวกเขาก็ภาคภูมิใจในเรื่องนี้ด้วยเมืองหนึ่งในรัฐจอร์เจียถือเรื่องของการทานไก่ทอดเป็นเรื่องจริงจังเขาห้ามใช้ซ่อมคุณต้องใช้มือทานเท่านั้นจริงๆแล้วในปี2009ผู้หญิงคนหนึ่งที่ฉลองวันเกิดปีที่91ของตัวเองในร้านอาหารกำลังทานไก่ด้วยซ่อมเมื่อตำรวจมาแล้วบอกว่าเธอถูกจับกุมหญิงชราคนนั้นได้รับการเว้นโทษในภายหลังแต่ให้ระวังว่าคุณจะทานไก่ในจอร์เจียอย่างไรพอพูดถึงเรื่องนี้รู้ไหมว่าทำไมไก่ถึงเดินข้ามถนนฉันก็ไม่แน่ใจแต่สิ่งที่ฉันรู้ก็คือมุกตลกพวกนั้นไม่ได้เกิดขึ้นในจอร์เจียเนื่องจากการทำแบบนั้นผิดกฎหมายคุณคิดว่าสายรุ้งพวกนี้สนุกไหมเมืองหนึ่งในรัฐอาลาบามาไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้เนื่องจากมีกฎว่าห้ามเก็บห้ามใช้ห้ามสะสมห้ามขายห้ามทำการผลิตหรือให้ลูกกระเทียมสเปรย์สายรุ้งหรือสารใดๆที่คล้ายคลึงกันโอ้นอกจากนี้เมื่อคุณอยู่ที่นั่นอย่าขับรถโดยมีผ้าปิดตามันถูกกำหนดขึ้นเป็นกฎหมายซึ่งหมายความว่าพวกเขาถือเอาวลีที่ว่าให้ตามองถนนไว้แบบค่อนข้างจริงจังโอเคพอได้แล้วห้ามนอนในอ่างอาบน้ำอีกนะเจ้าลานี่คือสิ่งที่คนในแอริโซนาต้องพูดเพื่อหลีกเลี่ยงการทำผิดกฎหมายในช่วงทศวรรษที่1920คนท้องถิ่นเห็นลาของเจ้าของฟาร์มอยู่ในอ่างอาบน้ำที่ถูกพัดพามากับน้ำท่วมซึ่งน้ำท่วมเกิดจากเขื่อนแตกในพื้นที่และอ่างถูกทิ้งไว้ในสวนหลังบ้านของเจ้าของฟาร์มส่วนลาก็กำลังหลับอยู่ในนั้นพอดีคุณก็รู้ว่ามันเป็นยังไงวันที่ยาวนานบ่ายอันอบอุ่นการพักผ่อนหลังอาหารกลางวันช่วยไม่ได้นี่นะหลังจากที่พวกเขาช่วยชีวิตลาจากอ่างน้ำได้แล้วเมืองนี้ก็ตัดสินใจห้ามไม่ให้ลานอนในอ่างแบบว่าเผื่อไว้ก่อนในคอนเนคติคัตผักดองต้องเด้งได้ซึ่งจะถือว่าเป็นผักดองในช่วงทศวรรษที่1940ชาย2คนถูกจับในข้อหาขายผักดองที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะผักมันเด้งไม่ได้ทีนี้คำถามก็คือแล้วผักดองมันเด้งได้ยังไงกันแน่เพิ่มเติมจากตอนในขณะเดียวกันในรัฐคอนเนคติคัตการข้ามถนนโดยใช้มือเดินถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายโอ้ยเป็นการทำผิดกฎที่ยากที่สุดเรื่องนึงเลยนะนั่นน่ะใกล้ถึงวันเกิดเพื่อนรักของคุณแล้วคุณจะให้อะไรเธอได้บ้างบัตรฟรีเข้าใช้สปาหรือจะเป็นตั๋วไปดิสนีย์แลนด์หรือว่าไปทานอาหารค่ำที่ร้านอาหารสุดหรูดีหรือว่าจะให้หนูน่าเสียดายที่หนูไม่อยู่ในรายการนี้แบบถูกกฎหมายถ้าคุณอยู่ในมอนทานาคุณต้องเคารพกฎหมายโชคดีที่ถ้าคุณมาจากฟลอริดาหนูก็เป็นของขวัญที่ดีอย่างน้อยก็ยังดีกว่าสัตว์ใหญ่บางตัวเพราะคุณต้องจ่ายค่าที่จอดให้พวกมันด้วยอูฐช้างม้าและสัตว์ชนิดอื่นๆขอโทษนะทุกคนแต่คุณต้องเคารพกฎ